Wrap Up8:18 น.กองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งปิดการจราจร40เส้นทางเพื่อซักซ้อมงานพระราชพิธีในวันที่21เมษายน18:27 น.เพื่อไทยลงพื้นที่ลำสาลีเลือกตั้งซ่อมบางกะปิชี้สิ้นเปลืองภาษีและเปิดคะแนนดิบทั่วประเทศ18:34 น.พุทธิพงษ์ยันทีมกรุงเทพมหานครพลังประชารัฐมีความเข้มแข็งเร่งเดินหน้าการทำงานผลักดันการแก้ปัญหาล่าสุด18:53 น.ลำปางแล้งหนักบ่อน้ำแห้งขอดน้ำประปาไม่พอใช้ทหารเร่งช่วยนำน้ำประปา 12,000 ลิตรออกแจกจ่ายINN News Round Up